การนำหน้าที่ในการเข้าป่าหาผลไม้ที่ป่าถ้าวันนี้มันเสียไม่ไปมันก็จะขาดการทำหน้าที่คนเป็นพ่อคนเป็นแม่ต้องทำหน้าที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักพระเจ้าเปสลอยพยายามพูดเพื่อให้มัทสีเนี่ยไปให้ได้มัทสีก็เลยฝากตัณหาแล้วก็ฝากชาลีไว้พระเจ้าเปสลอยก็บอกว่าหน้าที่ของเราดูแลตัณหาชาลีทุกวันเนี่ยเมื่อมัทสีไปป่ามัทสีไม่ต้องกังวลมัทสีก็กราบพระเจ้าเปสลอยพร้อมกับยกหาบคานขึ้นวางลงป่าถ้าตอนนี้ถ้ามีมัทสีนะถ้ามีหาบนะได้อีกรอบนึงนะเนี่ยมัทสียกหาบคานขึ้นบนป่ายาตราได้สามเก้าทันใดนั้นเองสแสดงทางก็ขาดพลิกตรงมาเลยด้านหน้าต้องรัวหน่อยตรงนี้นะลองสิมัทสียาตราได้สามเก้าสแสดงทางก็ขาดพลิกตรงมาเดินจริงๆเหรอนะมัทสีสุดยอดเลยมัทสีเดินมัทสีจะเข้าป่าไปหาผลไม้แล้วมัทยกใกล้จบแล้วเอาเถอะมัทสีเขาเดินนะเดินผ่านหน้าพระสงฆ์ก็ได้ในโยมนะมัทสีก็หลังจากที่สาแหลกคานมานานพลิกตกลงมาแล้วพระเจ้าเวสสันดรรู้ว่ามัทสีไม่อยากไปเดินด้วยจิตใจที่หดหู่และก็หดเหี่ยวพระเจ้าเวสสันดรเนตรขึ้นมาว่ามัทสีนี่มัทสีเธอแกล้งหกล้มใช่ไหมเธอจะไม่ยอมไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมัทสีส่งหามาเสด็จพี่จะไปเองวัดปีหน้าจะเสร็จพอเนี่ยมัทสีจึงจำใจจำยอมต้องลุกขึ้นในจิตใจที่ยังกังวลอยู่แต่ก็ต้องไปเพราะถ้าไม่ไปแล้วพระเจ้าเป็นสนอนจะไปเองมัทสีก็จึงแข็งใจลุกขึ้นหยิบหาดวางบนบ่าแล้วยาตราออกจากอาสมพระเจ้าเวสันดอนเข้าสู่ป่าในคราวครั้งนั้นกล่าวถึงเท่าจราจาชุชกเห็นว่านี่มันสายแล้วป่าชนี้มัทสีคงเข้าป่าไปหาผลไม้แล้วเราจึงจะต้องรีบไปขอกันหาชาบีจะรวบแนจะรักนะตัดใจความเทพไปตามกันนั้นกุมารนะได้เข้าสาธารยกมือกราบกราบองค์พระเวทนะสันดรว่าแล้วกราบเข้าอันจุรียกมือเร็วรีปักนมก่อนเราทูลขอหนุ่มสองบังพรเร็วกล่าวสุนทรแก่เท้าไทยว่าข้าแต่องค์ผู้ทรงมันสั่งเท่านี้จนยากหวังด้วยตั้งใจหวังจะมาขอสอบนอนหรือไทยมาพิฆาตรับใจแม่อามิตรI see.
นนายสงสารนายมโนกวักโอทยานจึงรันนะประธานกุฎในหญิงชายจึงเรียวบทแหน่นะแลหาตัวสองบุญตาจากรมนี้ถึงนั่งอยู่กับพ่อก็ต้องตายจึงยกแจวไปให้เป็นทานมาเถอะ
สด็จพ่อยกให้เป็นทานแล้วถ้าลูกรักเสด็จพ่อลูกเชื่อฟังเสด็จพ่อต้องทำตามไปเถอะพระเจ้าเวสสันดรจึงตัดเรียกกัณหาชาลีขึ้นจากสระมาพอมาถึงที่อาสมแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้กับชูชกชูชกหลังจากได้กัณหาชาลีแล้วก็เรียกว่าตัดไม้ผงงามเอาเถาวัลย์มัดมือกัณหาและชาลีทันทีพร้อมกับเขี้ยนตีกัณหาชาลีปั๊บ